สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาเชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและในบ้านเรานะครับข้อคิดนะครับจากหนังนะเซควิดเกมนะครับตอนที่3นะครับก็จะว่าผ่านไป2ตอนแล้วนะครับท่านที่สนใจนะมุมมองข้อคิดอะไรนะจากมุมมองส่วนตัวผมนะครับก็ย้อนดูได้นะครับตอนที่3นะครับปัญญาชน ก็จนปัญญานะครับเรื่อง Squid ส u วิ g เกมนะเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขานว่ารุนแรงนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายก็การใช้แสงสีเสียงนะครับทำให้ภาพมันดูน่ากลัวรุนแรงนะครับแต่จริงแล้วมันมีข้อคิดที่แฝงอยู่ในเรื่องนี้นะนี่คือรูปของผู้คุมกฎนะครับใน s Squid g เกมนะครับผู้คุมกฎนะก็มีอยู่3กลุ่มนะก็มี ตัวรูปวงกลมนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแต่ไม่พูดต่อละว่าใครทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของไอตัววงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือผู้คุมกฎนั่นเองก็แบ่งหน้าที่กันไปนะครับแล้วตอนต,อต,อต่อไปผมจะพูดถึงนะครับว่าบทบาทของผู้คุมกฎเนี่ยจะเปรียบเหมือนอะไรนะครับในระบบชีวิตจริงนะที่เรามองเห็น ทางเศรษฐกิจการเงินสังคมนะแต่ว่าวันนี้จะมาชวนคุยว่านะครับนะเรื่องของ s u u ิ g เกมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือจำลองชีวิตจริงมันนั่นเองนะเพียงแต่ว่าเกมเนี่ยนะมันจะจับเวลาถ้าเกิดใครไม่สามารถทำสิ่งต่างๆนะในแต่ละเกมของเขาได้นะก็จะถูกคัดออกการถูกคัดออกในเกมก็คือ การต้องเสียชีวิตนั่นเองนะซึ่งแน่นอนมันดูแล้วมันเหมือนรุนแรงนะนเหมือนเกมบ้าๆนะของคนที่สิ้นหวังที่เข้าไปสมัครในการเล่นเกมที่เกิดจากการติดกับดักนี้สินั่นเองแต่ถ้าสะท้อนเข้ามาในชีวิตจริงของมนุษย์เรานะครับชีวิตของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาในโลกใบนี้นะก็ต้องบอกว่าท่านเล่นเกมอยู่นั่นเองนะแต่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ตัวนะว่าท่านเนี่ยอยู่ในเกมตราบใดนะที่ท่านเนี่ย นะครับเกิดการสูญเสียอิสระเสรีภาพนะทางเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยนะท่านก็เปลียนเสมือนนะครับนะท่านเนี่ยอยู่ในเกมอยู่แล้วนะในชีวิตจริงของท่านอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า s q ควิตเกมเนี่ยนะที่เขาทำมาเป็นหนังนะให้เราดูสนุกสนานนะครับแล้วก็ถูกกล่าวขานว่ามีความรุนแรงจริงๆไม่มีอะไรฮะก็คือแสงสีเสียงเท่านั้นเองที่ทําให้ดูภาพหวาดกลัวรุนแรงนะครับเราสามารถอธิบายเด็กๆฟังได้มันไม่มีอะไรนะ แต่ว่ามันเป็นเทคนิคของการสร้างอะไรเท่านั้นแต่ว่าเนื้อหาสาระสำคัญคือมันกำลังบอกให้เราเข้าใจนะครับว่าใน s Squid g เกมเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่มีกลุ่มคนที่เขาไปเล่นเกมเนี้ยนะมีหลากหลายนะแล้วก็แต่และคนที่เข้าไปก็คือเป็นแบบคนสิ้นหวังเพราะว่าติดก,กับดักนี้สินนั่นเองนะครับแล้วก็มีผู้คุมกฎนะแล้วก็มีผู้บริหารระบบนะ เพราะนั้นมันก็คล้ายๆกับชีวิตจริงของเราแต่ว่าในเกมมันถูกควบคุมเวลานะว่าจะต้องให้เล่นชนะภายในระยะเวลาเท่านี้เราจึงมองเห็นพฤติกรรมของคนความเห็นแก่ตัวจัดการทําสิ่งผิดนะสิ่งบาปสินธรรมอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งในชีวิตจริงก็เป็นเช่นนั้นนะเพียวว่าในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีระยะเวลามากกว่านะเพราะนั้นเหตุการณ์ต่างๆกว่าจะไปถึงจุดนะเหมือนในสีวิตเกมเนี่ยในชีวิตจริงอาจจะใช้เวลามากกว่าหลายเดือน หรือเป็นปีนะหรือว่าเป็น10ปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่มาสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชีวิตจริงเราก็ไม่ต่างจากเกมนั่นแหละครับนะวันนี้จึงมาชวนคุยว่านะครับปัญญาชนก็จนบัญญาเนื่องจากว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะบุคคลที่ติดกับดักหนี้สินนะผู้คนที่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยขาดอิสระและเสรีภาพนะทางการเงินเพราะติดกับดักนี้สินนะไม่มีทางแก้ไขปัญหานี้สิน นะครับมีเจ้าหนี้มาตามทวงมาทําร้ายนะครับมีเจ้าหนี้นะที่ส่งตํารวจนะครับส่งตามกฎหมายเนี่ยนะมาตามทวงหนี้อย่างเงี้ยนะทำให้ผู้คนเหล่านี้นะยอมเสียอิสรเสรีภาพตัวเองเพื่อเข้าไปเล่นในเกมนี้ที่ว่าส u i ิ g เกมซึ่งเป็นเกมที่ต้องเสี่ยงด้วยชีวิตนะและชนะเพื่อจะได้ปลดหนี้สินนะเพื่อจะได้มีเงินก้อนโตนั่นเองและหนึ่งในผู้เล่นส q u ิตเกมเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญญาชนอยู่ ปัญญาชนก็คือคนเรียนเยอะคนเรียนสูงคนเรียนเก่งซึ่งในหนึ่งในผู้เล่นนี้นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นตัวเอกทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเรียนเก่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับของทางเกาหลีใต้นะซึ่งผมลไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ว่าหมายถึง้โหเรียนเก่งนะเรียนจบมาไปทํางานนะครับในพวกบริษัทการเงินนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรียนเก่งนะเรียนดี เหมือนที่เราส่งเสริมให้เด็กๆเกยาวชนของเราเนี่ยนะเรียนหนังสือเยอะๆขยันเนี่ยาเรียกปัญญาชนนะเรียนเสร็จจบออกมานะมีวุฒิการศึกษาสูงนะเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆนะเรียนออกมาได้ดีๆนะซึ่งก็คือในภาพยนตร์เนี่ยสะท้อนออกมานะสำหรับผู้เล่นท่านหนึ่งที่จบในอะไรชื่อดังนะของเกาหีใต้จบออกมาทํางานดีนะพวกบริหารกองทุนต่างๆนะครับในสหรัฐ แล้วเมื่อบริหารกองทุนเราเนี่ยก็เกิดความโลภนะเมื่อเกิดความโลภก็ทําให้เกิดการลงทุนนะไปเก็งกาไรใช่ไหมฮะในภาพยนตร์ในหนังเรื่องนี้ก็บอกว่าไปเก็งกาไรผิดพลาดขึ้นนะครับไปเก็งกําไรในกองทุนนะครับคยกฟิวเจอร์นะก็คือเป็นการซื้อขายล่วงหน้าแล้วเก็งกําไรเราพลาดนะครับทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไปหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่ซ้อนให้เห็นว่าปัญญาชนเนี่ย นะครับถึงแม้จะเรียนดีศึกษาดีมีความรู้ดีนะครับแต่ถ้าประกอบด้วยความโลภนะขาดสติปัญญานะครับที่เป็นแสงสว่างนำทางเนี่ยนะซึ่งผมจะพูดบ่อยครั้งนะครับก็คือนะคขาดสติปัญญาที่จะยับยัง้งนะครับเรื่องของความโลภเนี่ยในที่สุดนะในชีวิตนะของปัญญาชนท่านเนี้ยที่เป็นผู้เล่นในเกมที่ชื่อว่าสควิตเกมเนี่ย ก็ติดหนี้สินล้นพ้นตัวไปหมดเลยนะต้องเอาที่ดินนะครับของแม่ไปจำนองอะไรพวกนี้นะพอถึงเวลาเจ้าหนี้ก็ส่งหมายมาตำรวจก็ต้องมาตามจับอะไรนะประ,ประมาณนี้นะครับทำให้บูลเล่ตน,นี้เข้าไปเล่นในเซอร์กิทเกมแต่เนื่องจากเขาฉลาดนื่องจากปัญญาชนนี่ฉลาดนะเขาก็เข้าไปเล่นในเซอร์ิทเกมเนี่ยนะด้วยแบบคนที่มีความรู้นะสามารถวิเคราะห์นะมองสังเกต นะครับใช้เหตุผลนะเพื่อจะเอาชนะในเกมนี้ถูกไหมเพราะเนื่องจากเขาเป็นปัญญาชนนะครับเันสิ่งที่เขาเป็นปัญญาชนเนี่ยนะก็ทําให้เขามองหลายๆอย่างนะครับ,รบได้ดีกว่าคนทั่วไปนะก็มองหลายๆอย่างนะครับได้สมเหตุสมผลนะมีข้อสังเกตนะมีข้อคิดนะที่เขาสามารถที่จะวางเรียกว่ากล,ลยุทธ์วางยุทธศาสตร์หรือแม้แต่การหลอกล่อนะหรือว่าการล่อลวง ซึ่งก็คือเหมือนคนใส่หน้ากากนั่นเองเดก๋ยวมัอาไวเขาก็สามารถหลอกล่อล่อลวงคนที่นะมีปัญญาทางโลกเนี่ยน้อยกว่านะคนทีเ่เรียกว่าหลงเชื่อคนง่ายมากกว่านั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปัญญาชนเนี่ยไม่ได้รับรองนะฮะว่าคนเราเรียนหนังสือสูงมีความรู้นะเรียนจบอะไรดังนะครับใส่สูตรนะจะไม่โกหกนะจะไม่ทำสิ่งที่ไปล่อลวงหลอกลวงคนอื่น เพราะฉนั้นในภาพยนตร์น,นี้สะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าปัญญาชนท่านเนี้นะครับที่เรียนสูงนะจบหมหาวิทยาลัยชื่อดังนะอย่างดีเลยนะมีความโลภนะไปทำการค้าขายฟิวเจอร์นะแล้วก็ขัดทุนในชีวิตจริงใช่แล้วเข้ามาเล่นในเกมก็ใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยในการหลอกล่อผู้เล่นนะครับหลอกล่อให้ไต่ใจนะครับไม่บอกความจริงนะแอบซ่อน ความจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีวิธีการเขาเรียกว่าล่อลวงหลอกลวงนั่นเองเพราะฉนั้นสิ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไหดที่สุดนะครับเมื่อไหดที่สุดนะครับนะปัญญาชนเนี่ยนะครับได้เปิดเผยท่าแท้ของตัวเองที่ออกมาว่าปัญญาของเราเองเนี่ยนะไม่ได้เป็นปัญญานะครับที่ประกอบด้วยคุณธรรมหรือไม่ใช่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์นะหรือไม่ใช่ปัญญาที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่มีศีลธรรมนำทาง แต่มันเป็นปัญญานะครับของการขี้โกงอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมฮะแต่สุดท้ายปัญญาชนก็เอาตัวไม่รอดก็พ่ายแพ้ในที่สุดนะครับมันภาพยนต์เรื่องนี้ก็แสดงว่าปัญญาชนนะครับในที่สุดก็อับจนนะปัญญาเช่นเดียวกันนะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ท่านใดนะครับต้องการนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับชุมชนนะครับอาจารย์เสกจุดูนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีการประชุมรายสัปดาห์นะในทุกสัปดาห์นะครับ ก็สามารถนะสมัครเข้ามาได้นะครับนะจะรับจํานวนตอนนี้300ท่านเท่านั้นนะครับก็สามารถสครเข้ามานะโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงนะอายุและอาชีพเข้ามานะเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีการประชุมเชิงสำนอนไลนะ์นะรายสัปดาห์จะเป็นการพูดนะเพื่อเตรียมตัวนี่แหละครับไมนะ่ให้ตัวเราเนี่ยตกไปในเกมต่างๆเหล่านี้นะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะไม่ติดกับดักหนี้สินนะครับในทศวรรษ2020 ผานท่านที่สนใจนะครับก็ส่งรายละเอียดตามนี้มาผ่านอีเมลเท่านั้นนะครับนะส่งเข้ามาในไลน์นี่นะไม่ได้นะครับนะผมจะใช้อีเมลเนี่ยในการสมัครอีเมลกลุ่มให้นะครับก็ส่งเข้ามาในอีเมลของผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ t gmail.com นะซึ่งการสมัครนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะอย่างที่ผมบอกชุมชนผมเนี่ยจะมีทั้งคนมีและคนไม่มีนะครับก็เป็นลักษณะของการ มาพูดคุยกันนะพยายามให้แต่ละคนเนี่ยนะครับพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจากการพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับไม่ใช่เข้ามาแบบอ่อนแอนะครับเพื่อจะไปเกาะคนอื่นไม่ใช่นะพยายามจะช่วยเหลือตัวเองนั่นเองนะครับใครชอบปากไรแชร์นะครับสนใจก็สามารถใส่ตามในช่อง YouTube ชนาอาจารเสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ติดตามนะครับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องก็สามารถได้ตามบัญชีน,นี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ